คุณหนิมาทักทายทักทายแบบว่าคลิปวิธีทำและคลิปกินในคลิปเดียวกันนะคะวิธีทำและกินในคลิปเดียวกันค่ะอันนี้วันนี้เจ้พากินโกฟี่หมี่แห้งค่ะอันนี้เป็นเส้นหมี่ที่ต้มในน้ำเดือด3นาทีแล้วนะคะต้มในน้ำเดือด3นาทีเทออกมาให้เสด็จน้ำค่ะขั้นตอนการต้มตัดไปนะคะเพราะว่าขี้ขันเห็ดตัดต่อเห็ดขี้เกียจทำคลิปตัดต่อค่ะก็จะเป็นเส้นหมี่ในรูปแบบนี้นะคะมันกระสีแจงโผล่เนาะอันนี้ก็จะเป็นน้ำโกฟี่หมี่แห้งเป็นน้ำซุปเป็นน้ำปรุงรสบนเป็นน้ำซุปเป็นน้ำปรุงรสที่มีมาในซองค่ะเดี๋ยวเจ๊จะให้ดูนะว่ามีอะไรมาให้บ้างก็มีแค่นี้แหละมีเส้นหมี่มีกระเทียมเจียวค่ะโกฟี่หมี่แห้งเจ้าเดียวกันกับจัฟฟี่แล้วก็แคปฟี่ค่ะกระเทียมเจียวอันพริกป่นแล้วก็น้ำตาลค่ะใส่ไปเบิดเลยท่านใดที่ไม่ชอบหวานแนะนำให้ใส่น้ำตาลนิดเดียวนะคะอันนี้เจ๊ใส่ไปเบิดฮอเลยเชิญตัวเป็นคนติดหวานนิดหน่อยค่ะก็เนี่ยค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันดีไอ้ใส่ถั่วงอกไปน้ำใส่ถั่วงอกไปด้วยค่ะถั่วงอกเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการหมูสับลูกชิ้นโปะลงไปผักซี่หอมโปะลงไปน้ำบอกน้ำโปะลงไปบางท่านก็จะใส่ถั่วลิสงถั่วลิสงอันต่ำมันบ่มันอีกขั้นเลยบ่ได้ใส่จ้ะเอาคนให้เขากันดีกินเลยเป็นคลิปรีวิวสินค้านะคะเห็ดเหเบิงเลยทำให้ดูค่ะเป็นขั้นตอนง่ายๆใครๆก็ทำได้ค่ะนี่ล่ะบ่ท่านได้สวัสดีกันเลยเด้บ่ลืมตะบ้านขอน้ำเหนือกันขอน้ำเหนือกันขอแบบเยื่อๆกันน้ำเหนือน้ำเหนือโอเคนี่ล่ะมันแสบมันแสบแซ่บมากคนไทยกินได้ฝรั่งกินดีค่ะพะเยรอดกับมากค่ะนี่ล่ะบ่กินได้จานนี้จานนี้เป็นจานปรุงจานกินดีๆเป็นจานนี้ กินกับผักซี่หอมซ้ำนี่ล่ะพี่น้องลูกซีนรสชาติอร่อยมากค่ะอันคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวแห้งแต่มันสิแซ่บกว่าก๋วยเตี๋ยวแห้งไหมมันเป็นเสน่ห์อีหยังของเขาเจ้าดอกบอกว่าถือขึ้นกันค่ะถั่วงอกกระเด็นกระดอนไปแล้วสวัสดีจ้าพี่น้องทักทายกับเจยสาวอีสานจังหวัด101อำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลค่ะนี่ล่ะพากินอันนี้ล่ะหอนหอนควนห้วยห้วยแคปฟี่จัฟฟี่โกฟี่หมี่แห้งเจ้าของเดียวกันค่ะสั่งได้อันนี้3ห่อละ35 3ห่อ100อันนี้ก็ห่อละ35 3ห่อ100อันนี้ห่อละ99บาทนะคะใน1ห่อก็จะมีนั่นแหละเส้นหมี่ลวกออกมาได้ประมาณเท่านี้แล้วก็น้ำปรุงรสกระเทียมเจียวน้ำตาลกับพริกป่นจ้ะกินผู้เดียวว่าเบิร์ดพี่นอนกินผู้เดียวว่าเบิร์ดกินคนเดียวไม่หมดหรอกค่ะต้องหาคนมากินช่วยแม่นบ่ล่ะว่ากินว่าเบิร์ดผัดเสียนซั่วสิจบคลิปผัดสิเบิร์ดแอดเสียซะโอ้ยท่านใดไม่ชอบหวานแนะนำให้ใส่น้ำตาลไปนิดนึงนะคะแต่ส่วนตัวเจ๊อะถ้ากินแบบว่าบะหมี่แห้งก๋วยเตี๋ยวแห้งอะสมัครกินมันหวานไงกินตามหน้าต่างนะหน้าหวานรายละเอียดการสั่งซื้อจะให้ไปตรงคอมเมนต์นะคะวิธีการทำดูในนี้แล้วค่ะดูให้จบนะคะแชทกลมกลมอ
จริงมันต้องมีโหระพาเนาะจะว่าไม่มีค่ะมันตายไม่งามจะเล่นเนี่ยกินตามมี่ข้าวซี่หอมกินไปมี่ยังจะกินอันนั้นเข้ากันดีได้ล่ะกับผักซี่หอมน่ะค่ะเข้ากันดีนะคะเมื่อเช้าตอนที่ลองชิมอ่ะตอนที่ลองชิมครั้งแรกไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์อะไรเลยก็ยังอร่อยค่ะสำหรับท่านใดที่แบบว่าหิวสุดแล้วหุกตอนดึกๆคือนะหิวแบบตอนดึกๆหิวตอนแบบว่าตอนดึกๆค่ำๆไม่ใส่เนื้อสัตว์ก็ได้แต่ว่ามันก็จะแบบว่ามันกระสิบบอลคบหามุงสินะหอมยังเหมือนว่าโคบหาหมูเหรอแสบเปิดยังหิวแต่หนูแสบไปดีเด้อแนะนำมีติดบ้านไว้ค่ะชอบมากชอบมากถ้าใส่ถั่วลิสงคั่วป่นนะตำมันถั่วลิสงป่นนะมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวต้มยำแบบแห้งเลยคันไส้อันมาทั่วปนไปน้ำแบบเราบีบมะนาวใส่มันสิแสบๆหอมๆเพื่อนบอกว่าถือมันแสบเฮ็ดได้ดีอยู่มากเลยล่ะใส่พริกไทยไปอีกนิดนึงแต่ว่าเนี้ยจะกินให้ดูแบบว่าออริจินอลที่เขามีมาให้ในซองก็อร่อยแล้วค่ะแต่ร้ายแห้งกินบ๊อบเบิร์ดพี่น้องกินไม่หมดค่ะเพราะว่าเขาได้เยอะเสิร์ฟได้1 ห่อนะค่ะกินได้2 คนค่ะเพราะว่าส่วนตัวจะเป็นคนกินหลายได้ยังกินบ๊อบเบิร์ดเลยค่ะนั่นคุ้มใช่ขึ้นหอดเด้อมื้อนี้มาค่ำตอนนี้มาค่ำค่ะคลิปนี้ค่ำๆคุยกันเบาขึ้นฮอตนั่นแหละหลวงตาอิ่มเหรอเด้ออิ่มเหรอเด้อข้ามแล้วไม่อยากจะกินเยอะด้วยแหละแต่ก็อิ่มด้วยค่ะได้เยอะมากนะคิดถึงทุกวันนะคะจับเนื้อหัวมอนเป็นมู่กันบางวันพูดมากบางวันพูดน้อยบางวันกินน้อยบางวันกินเยอะบางวันมาเร็วบางวันมาช้าบางวันไม่มาแต่ว่าก็หักข้อมือไอ้